เอาละมาดูบทเรื่องที่4นะครับคอนฟิกต์แต่วันนี้คงไม่จบนะครับคอนฟิกต์บทนี้ยาวนะครับบทนี้ยาวเป็นการปรับแต่งตัวไมเอลส์นะครับบทนี้ก็จะพูดถึงการปรับแต่ง my.cnf หรือ my.ini ใน Windows นะครับแล้วก็การเซตค่าตัวแปรการดูค่าตัวแปรการดูค่าสเตตัสนะครับแล้วก็เรื่องของ SQL mode SQL mode ยังจำได้ใช่ไหมครับก็มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า SQL mode มีผลยังไงกับโปรแกรมของเราแล้วก็เรื่องของ log อันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับ binary log general log slow query log log ต่างๆที่ MySQL มีนั้นมีไว้เพื่อทำอะไรนะครับจะเปิดปิดยังไงนะครับอันนี้คือหัวข้อของการ config server เบื้องต้นนะครับค่าคอนฟิกนะครับค่าคอนฟิกของ MySQL นั้นมีการสืบทอดมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเริ่มตั้งแต่ตัว EE เลยตัว EE นั้นจะมีตัวแปรอยู่ทุกตัวแล้วก็มีค่าตั้งต้นค่าตั้งต้นนั้นมาจากการ compile หรือเป็นค่าที่โปรแกรมเมอร์เขาเซตไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่โปรแกรมทำงานก็จะมีการอ่านจากไฟล์ config หรือไฟล์ optionไฟล์คอนฟิกของ MySQL จะเรียกว่า option file นะครับ option file ก็คือ my.ini ใน Windows หรือ my.cnf นะครับถ้าเรามีการระบุค่าตัวแปรใน option file ก็จะเป็นการเขียนทับค่าที่โปรแกรมเมอร์เขาเซตไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับค่าที่ถูกเขียนที่ระบุไว้ใน option file นั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยค่าที่ระบุตอนสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะลำดับชั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสมมติว่าตัว mysql จุด mysld ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับมีตัวแปรชื่อว่า var 1เท่ากับ5อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้า mysld สตาร์ทขึ้นมาเลยโดยไม่มี myini ไม่มี option file นะไม่มีอะไรเลยค่าตัวแปรตัวนี้จะมีค่าเป็น5นะสตาร์ทมาโดยไม่มีอะไรเลยนะครับทีนี้ถ้าเรามีการระบุ default file เรามีระบุ default file ไหมครับเวลาที่เรา start server มีถ้าเราดูใน service เราจะเห็นคำว่า default file เท่ากับชื่อไฟล์แล้วก็เป็นประมาณนี้ถูกไหมครับ my.ini ถ้าใน my.iniใน my.ini นะครับมี myld อยู่แล้วในนี้มีการบอกว่า var 1เท่ากับ10ค่าของ var ก็จะเปลี่ยนเป็นค่าสุดท้ายก็คือค่าที่มาจาก my.ini นะครับโอเคนะครับถัดจากนั้นนะครับค่า var 1เท่ากับ10เนี่ยยังมีการเปลี่ยนได้อีกนะครับถ้าการ start mysql server นั้นมีการระบุ option อีกว่า var 1เท่ากับ10 20ค่าที่ระบุหลังสุดก็จะมีค่าก็จะแทนที่ค่าที่ระบุไว้จากเริ่มจากเดิมนะเป็น5แล้วก็ถูกแทนที่ค่าที่อยู่ใน ini ก็เป็น10หลังจากนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยค่าที่ระบุที่พารามิเตอร์ตอน start ก็กลายเป็น20อันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นMySQLก็จะสตาร์ทขึ้นมานะครับโดยมีค่า var 1เท่ากับ20นะเป็นค่าสุดท้ายนี่คือลำดับชั้นนะครับพอเป็น20แล้วเนี่ยเราก็ยังเปลี่ยนได้อีกนะครับยังเปลี่ยนได้อีกคือเราเข้าMySQLไปก่อนแล้วก็ไปสั่งเซต var 1เท่ากับ30สุดท้ายก็เป็น30อย่างนี้เป็นต้นก็จะมีลำดับการเซตค่านะครับตามลำดับชั้นนะครับของใหม่ของมาที่หลังนะก็จะดังกว่าก็คือจะมาแทนที่ค่าเก่านะครับนี้มาดู configuration file นะครับ configuration file นั้น
เรามักจะระบุคำว่า default file ไว้นะครับเพื่อให้ MySQL นั้นไม่หาผิดตัวถ้าเราไม่ระบุเนี่ย MySQL จะพยายามหา option file ก่อนหรือ config file เนี่ย option file กับ config file คืออันเดียวกันนะครับเขาจะพยายามหา option file ให้เจอถ้าไม่เจอจะใช้ค่าติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับลำดับการค้นหาเนี่ยลำดับการค้นหานะครับก็จะหาจากถ้าเป็น Windows กับ Linux ก็จะมีโฟลเดอร์ที่จะค้นหาไม่เหมือนกันบน Windows นั้นจะหาในโฟลเดอร์นี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีก็คือไม่มีจบแต่บน Linux นั้นมีความพยายามมากกว่านั้นนะครับบน Linux นั้นจะหาบน etc ก่อนถ้าไม่เจอก็มาหาที่นี่ถ้าไม่เจออีกก็จะมาหาที่นี่ถ้าไม่เจอแล้วก็หมดความพยายามก็จะใช้ค่า defaultนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราไปแก้ผิดที่แก้เท่าไหร่ก็ไม่มีผลเพราะว่าไปเจอไฟล์ my.ini หรือ cnf ที่อื่นก่อนนะครับเนื้อหาในไฟล์เนื้อหาในไฟล์นะครับจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆก็เป็นกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นก้ามปูแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีชื่อกรุ๊ปอยู่ MySQL Server นั้นจะมองหากรุ๊ปที่ชื่อว่า MyLD เท่านั้นส่วนกรุ๊ปอื่นจะไม่สนใจส่วนกรุ๊ปอื่นๆนะครับจะไม่สนใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใส่ออปชันผิดที่ MySQL ก็หาไม่เจอก็คือออปชันนั้นก็ไม่มีผลนั่นเองนะครับอย่างออปชันไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับที่ data 2ผมยังไม่ได้สร้างเดี๋ยวผมสร้างขึ้นมาครับเราก็ใส่ว่า myld แล้วก็ใส่คำว่า port เท่ากับ3307ใส่คำว่า data dir เท่ากับ d slash data 2ถูกไหมครับอันนี้คือ my.ini ที่ทุกคนมีอยู่นะครับจุดที่ต้องระวังก็คือ my.ini ต้องเป็น .ini จริงๆนะครับไม่ใช่เป็น .ini.txt นะครับก็คือ MySQL Server MySQLD เนี่ยจะมองหาเซกชันที่หากรุ๊ปที่ชื่อว่า MySQLD เท่านั้นถ้าเราไปสร้างกรุ๊ปชื่อว่าสมศักดิ์อย่างนี้ก็ไม่มีผลอะไรจะพิมพ์อะไรไปก็ได้เพราะว่าโปรแกรมจะไม่มามองที่นี่เลยพิมพ์มั่วๆก็ได้พิมพ์สมศักดิ์อายุเท่าไหร่อะไรก็ได้พิมพ์อะไรก็ได้ไม่มีผลอะไรนะครับตัวโปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะมองหากรุ๊ปของตัวเองที่ตัวเองต้องการเท่านั้นกรุ๊ปอื่นจะไม่สนใจเซิร์ฟเวอร์นั้นจะมองหาในกรุ๊ปนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีกรุ๊ปหนึ่งชื่อว่า MySQL เฉยๆซึ่งบางคนเห็น MySQL แล้วไม่ได้ดูให้ดีนึกว่าถูกต้องนะก็ไปพิมพ์แล้วก็ไม่มีผลอะไรนะครับก็ MySQL ตัวนี้คืออะไรครับก็คือโปรแกรม MySQL Client ที่เราพิมพ์ว่า MySQL เฉยๆเวลาเราจะล็อกอินเราพิมพ์ MySQL เฉยๆใช่ไหมครับเนี่ยคือโปรแกรมนี้นั่นเองโปรแกรม MySQL นี้นะครับจะมาอ่าน my.ini ในกรุ๊ปของตัวเองก็คือกรุ๊ปชื่อว่า MySQL นะแต่ไม่มาอ่านกรุ๊ป MySQLD ใน my.ini นะครับจะมีกรุ๊ปพิเศษชื่อว่า Client ด้วยรูปนี้เป็นชื่อพิเศษนะครับตัวโปรแกรม client ทั้งหลายตัวโปรแกรม client ทั้งหลายนะครับจะมาอ่านกรุ๊ปนี้ก่อนจะมาอ่านกรุ๊ปนี้ก่อนนะครับแล้วจึงจะมาอ่านกรุ๊ปของตัวเองนะครับตัวอย่างถ้าผมพิมพ์คำว่า mysql เนี่ยแล้ว enter เนี่ยนะครับ error connect ไม่เข้านะครับ connect ไม่เข้าเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์อาจจะยังไม่สตาร์ทนะครับโอเค
คนะครับเซิร์ฟเวอร์อาจจะยังไม่สตาร์ทถ้าผมใส่ขีด u root ขีด p อันนี้เซิร์ฟเวอร์ยังไม่สตาร์ทจริงๆเดี๋ยวสตาร์ทก่อนใช้ net start mysql ก็ได้นะครับพอดีผมเปิดไปละมาดูทำความเข้าใจ my.ini กันนะครับ mysql ขีด u root สมมุติว่า mysql เฉยๆ enter เข้าไปนะครับเข้าได้เป็นเพราะว่า อนุญาตให้มี anonymous user อยู่นะครับนี่นะครับฟังก์ชัน user จะให้ user ที่ล็อกอินเข้ามาเราใส่ขีด u ขีด p อะไรไว้จะโชว์ตามนั้นนะครับส่วน current user จะเป็น user จริงๆเป็น account จริงๆที่อยู่ในระบบเพราะว่ากลายเป็น anonymous user anonymous user คือ anonymous ก็คือนิรนามไม่มีชื่อนั้นชื่อจะว่างเปล่านะครับถ้าผมใส่ขีด u สมศักดิ์เข้าไม่ได้สมศรีเข้าได้เพราะสมศักดิ์บังเอิญในเครื่องผมมี user ชื่อสมศักดิ์อยู่นะครับผมใส่ชื่อมั่วๆมาชื่อว่าสมศรีเข้าได้แต่ว่าจะกลายเป็น anonymous user ฟังก์ชัน user จะให้ค่าขีด u ขีด s ที่เราเข้ามานะครับแต่ว่า user จริงๆคือ anonymous user แต่ของอาจารย์จะเข้าไม่ได้เพราะว่าตอน installเราไม่ได้ติ๊กถูก anonymous user ก็จะเข้าไม่ได้ใครพิมพ์มั่วๆมาเข้าไม่ได้นะครับโอเคทีนี้จุดประสงค์ก็คือถ้าผมเข้าไปเนี่ยนะครับโดยไม่มีเนี่ยผมเสกมาให้ดูนะครับ MySQL จะ MySQL สำหรับ Windows นะครับจะใช้ user ชื่อ odbc ให้เราเหมือนกับเราเติมขีด u odbc นั่นเองแต่ละคนอาจจะทดลองแบบผมไม่ได้ก็ดูของผมก่อนนะครับทีนี้นะครับทุกคนสามารถทำได้นะครับให้เปิดไฟล์นะครับให้เปิดด้วย Notepad นะครับเปิดไฟล์ my.ini แต่เป็น my.ini ที่อยู่ในโปรแกรมไฟล์นะครับเนี่ยไฟล์อยู่ตำแหน่งนี้นะครับให้เปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับถ้าเราไปเปิดไฟล์อื่นเนี่ยไม่มีผลพูดง่ายๆว่าแก้ผิดตัวนั่นเองถ้าเราไปแก้ไฟล์ที่อยู่ใดได้ดีแก้ไปก็ไม่มีผลครับเปิดไฟล์นี้หาเจอไหมครับโอเคเปิดด้วย Notepad นะครับของผมไม่ได้อยู่ใดผมไม่ได้ install ที่ใด4เพราะฉะนั้นผมจะอยู่คนละที่แต่คือไฟล์นี้แหละนะครับแล้วก็จะมีข้อความยาวๆเยอะแยะโอเคไหมครับหากลุ่มชื่อว่า client หาเจอไหมครับหากลุ่มชื่อว่า client แล้วก็มีกลุ่มชื่อ mysql ด้วยเจอนะครับเจอไฟล์นี้นะครับแล้วก็เลื่อนๆมานะครับหากรุ๊ปชื่อ client ให้เจอนะครับมีใครหาไม่เจอบ้างครับจะได้ไปพร้อมๆกันไม่เจอเป็น Windows อะไรครับ7นะครับโปรแกรมไฟล์มีใช่ไหมครับ MySQL มีไหมครับmysql 51มีไหมครับ
ครับแล้ว my.ai มีไหมครับอาจจะมองไม่เห็นนามสกุลมีไหมครับ my my my.ini เอาละนะครับไม่มีหรอครับไม่มีดูของเพื่อนไปก่อนนะครับทีนี้นะครับที่ client นะครับพิมพ์คำว่า user เท่ากับชื่อตัวเองลงไปนะครับผมสอนรามอย่างนี้เป็นต้นสอนรามนะครับแล้วก็เซฟนะครับหลังจากเซฟแล้วนะครับพิมพ์ myself เฉยๆแล้วก็ enter นะครับก็จะ error เข้าไม่ได้นะครับแต่ของผมเข้าได้เขาจะแจ้ง user ว่าเป็นสอนรามถูกไหมครับสอนราม @ localhost คือจะเข้าไม่ได้นะครับจะเข้าไม่ได้แล้วก็ได้ error บอกมาว่าเป็น access deny ให้ start myself ก่อนนะครับ myself อาจจะยังไม่ได้ startคือสตาร์ทแล้วลองทดลองขีด U ขีด P ตามปกติถ้าเข้าได้ก็โอเคเข้าได้แล้วก็ออกมานะครับทีนี้ให้เข้าแบบโดยไม่ใส่ขีด U ไม่บอก user ไม่บอก password นะครับบางคนเข้าได้บางคนเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับคนที่เข้าได้สั่ง select user วงเล็บสั่ง select user วงเล็บนะครับจะเห็นเป็น odbc ใช่ไหมครับแสดงว่าแก้ผิดไฟล์หรือยังไม่ได้เซฟนะครับเข้าไม่ได้จะเห็นคำว่า access deny for user แล้วก็ชื่อที่เราพิมพ์ลงไปถูกต้องครับถ้ายังใช้ชื่อว่า odbc อยู่แสดงว่าเราแก้ผิดไฟล์หรือแก้ผิดที่แก้ผิดอะไรสักอย่างแหละaccess deny ถูกต้องแล้วเป็นชื่อว่าถ้าเป็นชื่อที่เราสร้างถูกต้องนะครับถ้าเป็นชื่อสมศักดิ์นี่ผิดนะครับเพราะเราไม่ได้พิมพ์สมศักดิ์เลยดังนั้นผีหลอกนะครับต้องเป็นชื่อที่เราพิมพ์ไว้ไม่ว่าเข้าได้หรือเข้าไม่ได้ก็จะเป็นชื่อนี้นะเข้าไม่ได้จะบอก access deny แล้วก็ชื่อที่เราตั้งเข้าได้สั่ง select user ดูก็จะเห็นเป็นชื่อที่เราตั้งเช่นเดียวกันถ้าเห็นเป็นชื่อที่เราตั้งแปลว่าโปรแกรมมาอ่านไฟล์นี้ถูกไหมครับแล้วก็มาอ่านกลุ่มนี้ด้วยถ้าไม่อ่านกลุ่มนี้ก็จะไม่ใช่ชื่อนี้แน่นอนโอเคไหมครับถ้าผมเอา user เนี่ยนะครับไปไว้ที่ myld ซึ่งเป็นกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์นะครับย้าย usersมาไว้ที่ myld เอาออกจาก client นะครับย้ายไปอยู่ที่กลุ่ม myld แล้วเซฟแล้วลองเข้าดูอีกครั้งนะครับทีนี้เขาจะแจ้ง error หรือว่าเข้าแล้วกลายเป็น user อะไรครับเนี่ยผมไม่ขีดใส่ขีด u นะครับ enter ปุ๊บเข้าได้กลายเป็น user ชื่อ odbcเข้าไม่ได้แล้วแจ้งว่าเป็น odbc ถูกต้องนะครับถ้าเราเห็นเป็นคำว่า odbc แปลว่าตัวโปรแกรมไม้แล้วไม่ได้มาอ่านไฟล์นี้แต่ว่าไม่ได้มาอ่านกลุ่มนี้ถูกไหมครับไม่ได้อ่านกลุ่มนี้
เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ผิดกรุ๊ปก็จะไม่มีผลนั่นเองยังเป็นที่เดิมอยู่แปลว่ายังไม่ได้เซฟเซฟได้ยังครับเซฟแล้วลองเข้าใหม่ดูนะครับไม่ต้องครับไม่ต้องเลยครับทีนี้ถ้ามีสำหรับ MySQL client นะครับหรือโปรแกรมที่เป็นลักษณะ client เนี่ยเขาจะอ่าน2กลุ่มกลุ่มแรกคือ clientกลุ่มที่2ก็คือชื่อโปรแกรมนั้นๆ นะครับในกรณีของ MySQL client ก็คือตัว MySQL เฉยๆถ้าผมกำหนดว่า user เท่ากับสอนรามกับ user เท่ากับสมชายนะครับสุดท้ายแล้วจะกลายเป็น user ชื่ออะไรครับลองเดากันดูมีสอนรามกับสมชายนะครับผมเข้าไปดูนะครับปุ๊บแล้วก็ select มาดูนะครับเห็นเป็นสมชายแปลว่าเขาอ่านกลุ่มไหนก่อนครับกลุ่มอ่านกลุ่ม client ก่อนแล้วก็ค่อยมาอ่านกลุ่ม MySQL ค่ามาที่หลังก็เลยดังกว่าก็มาทับค่ากลับถูกต้องครับโอเคนะครับไม่ได้ขึ้นกับตำแหน่งของ config ของกลุ่มนะครับเอาไว้ข้างล่างก็เหมือนกันเขาจะอ่าน client ก่อนแล้วค่อยมาอ่านกลุ่มชื่อตัวเองมีคำถามนะครับถ้าเอา user เท่ากับ xxx สุดท้ายจะได้ user ชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับสอนรามสมชายหรือ xxx เป็นสมชายเพราะว่าโปรแกรมนี้อ่านแค่2กลุ่มกลุ่มอื่นไม่อ่านนะครับใส่อะไรไปในกลุ่มอื่นก็ไม่มีผลนะครับเซฟนะครับแล้วก็ไม่ต้องรีสตาร์ทนะครับเพราะว่าโปรแกรมทุกครั้งที่เราเรียกโปรแกรมเนี่ยเขาจะไปอ่านไฟล์ทุกครั้งอยู่แล้วแล้วก็ select ดูนะครับเป็นสอนรามแสดงว่ามันอ่าน client ที่หลังถูกต้องครับใช่ครับไว้ในเครือดีก็ขึ้นชื่อไม่ขึ้นครับแสดงว่ามีมากกว่า1ที่นะครับอย่างเช่นผมใส่ user xx นะครับข้างบนนี้ไม่ใส่เลยอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วเซฟแล้วสุดท้ายจะเป็น user ชื่อ xxx หรือ odbc ครับโอเคนะครับลองทดสอบช้าๆดูอีกทีนะครับเอาละดูต่อนะครับเมื่อกี้เป็นสอนรามแสดงว่าเขาอ่านตามลำดับเพราะฉะนั้นไคลเอ็นมาทีหลังก็เขียนทับปกติเราจะเอา client ขึ้นก่อนเพราะว่าจะเป็นค่า default ให้กับทุกโปรแกรมแล้วก็โปรแกรมไหนมีค่าอะไรที่แตกต่างเนี่ยเราก็เขียนทับไปนะครับเมื่อกี้สลับกันแสดงว่าเขาเจอกลุ่มไหนที่ตรงกับที่โปรแกรมนั้นจะอ่านก็จะอ่านก่อนนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่เขียนครั้งสุดท้ายก็จะมีผลนะครับอย่างเมื่อกี้เป็น user 2 1สุดท้ายจะเป็น user 2เมื่อกี้ทดสอบดูแล้วนะครับเขาก็จะอ่านไปเรื่อยๆถ้าท้ายด้านล่างนะครับท้ายด้านล่างมีกรุ๊ปไม้แถวอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็น user 3นะครับตัวโปรแกรมจะอ่านอีกรอบไหมนะครับทดลองดูได้
น่าสนใจแต่ปกติอย่าพยายามเขียนกรุ๊ปเดียวกันหลายครั้งนะครับจะงงนะครับแล้วก็ user 3ก็แปลว่าเขาอ่าน option file ตามลำดับบนลงล่างนะครับเจอกรุ๊ปของตัวเองก็ apply นะครับOption file ที่เราแก้เนี่ยนะครับก็จะต้องอยู่ใน folder program file นะครับเราไปแก้ my.ini ที่อื่นโปรแกรมไม่รับรู้นะครับว่ามีไฟล์นี้อยู่ด้วยนะครับแล้วจะให้เราอ่านนะครับเว้นแต่ว่าเราจะกำหนดนะครับว่าไฟล์อยู่ที่นี่มาดูออปชันของเซิร์ฟเวอร์บ้างนะครับก็คือในกลุ่ม MySLD มีออปชันเป็นหลักร้อยนะครับที่เราสามารถเซตได้ทั้งตัวแปรทั้งตัวออปชันเองนะครับมีเป็นหลักร้อยเลยงั้นเราอยากจะรู้มีอะไรบ้างเนี่ยต้องเปิดดู help นะครับแต่ตัวที่ใช้บ่อยๆนะครับก็คือ BaseDIR BaseDIR นั้นระบุว่าโปรแกรมของเราอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าโปรแกรม MySQL ของเราเนี่ยหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยเราไม่ได้ย้ายไปไว้ที่ไหนคือยังอยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์อยู่ก็แทบไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องไประบุส่วน DataDR คืออะไรครับระบุโฟลเดอร์ที่จัดเก็บตัว database ของเรานะครับจะอยู่ได้ไหนก็ได้นะครับถ้าบน Windows นะครับบน Windows เราใช้เครื่องหมาย backslash ไม่ได้ใน option file นะครับเราต้องใช้ slash ถ้าจะใช้ backslash เนี่ยต้องดับเบิลเข้าไปเป็น backslash เนี่ยตัวอย่างนี้นะครับใน Windows จะต้องพิมพ์แบบนี้ถ้ามีเว้นวรรคนะครับต้องดับเบิลโค้ดคล่อมข้างในก็ยังคงต้องใช้ slash อยู่นะครับหรือจะใช้ double slash back slash ก็ได้ตัวอย่าง option นะครับเกี่ยวกับ log ก็จะมี log bin slow query มีจุดน่าสังเกตอยู่นิดนึงนะครับคือขีดกลางกับขีดล่างบางตัวก็ขีดกลางบางตัวก็ขีดล่างเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เนี่ยต้องขีดล่างอันนี้นะต้องขีดกลางจำได้ไหมครับอันนี้เข้าใจว่าครั้งที่แล้วเคยอธิบายไปแล้วจำไม่ได้แล้วถ้าจำไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องไปจำ เพราะว่าเราใช้ขีดกลางหรือขีดล่างได้ทั้งคู่โอเคไหมครับไม่ต้องไปทั้งท่องจำหลอกขีดบินขีดล่างหรือขีดกลางเนี่ยกลัวผิดไม่ต้องไปจำจะขีดกลางหรือขีดล่างหรือขีดกลางอันนึงขีดล่างอันนึงก็ได้ไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องไปจำแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือถ้าออปชันไหนนะครับเป็นชื่อตัวแปรออปชันไหนนะครับเป็นชื่อตัวแปรเขาจะใช้ขีดล่างออปชันไหนไม่สามารถเปลี่ยนได้ในตอนรันไทม์เนี่ยก็จะเป็นขีดกลางนะครับแต่ไม่เสมอไปนะครับเอาเป็นว่าขีดล่างหรือขีดกลางก็ใช้ได้ทั้งคู่ไม่ต้องคิดมากนะครับMySQLนั้นจะมาพร้อมกับตัวอย่าง ini นะครับซึ่งก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ปรับจูนอะไรมากมายนะครับก็จะมี my ขีด small สำหรับเมมโมรีขนาดเล็ก large memory ขนาดใหญ่ use สำหรับใหญ่มากๆ
แต่ถึงใหญ่มากๆนั้นเมมโมรีที่เขาเซตไว้ในไฟล์เนี่ยก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรารู้วิธีปรับจูนแล้วเราจะกำหนดเองดีกว่านะครับเราจะกำหนดเองดีกว่าตัวอย่างของ my.ini เนี่ยก็ไปดูได้ในโฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์นะครับมีตัวอย่างอยู่แต่เรากำหนดเองดีกว่าเพราะอุตส่าห์เรียนละเดี๋ยวเราก็จะได้รู้วิธีกำหนดนะครับสำหรับไฟล์ my.ini นะครับถ้าผมไม่ได้ระบุไม่ว่าจะรันโปรแกรมอะไรก็ตามนะครับแล้วผมกด enter ไม่ได้ระบุว่ามีว่าจะใช้ ini ตัวไหนนะครับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมเนี่ยทบทวนอีกทีนะครับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะมีตำแหน่งการค้นหาอยู่นะครับเขาอย่างเช่น mysql ตัวนี้จะไปค้นหาที่โปรแกรมไฟล์ mysql mysql 51แล้วก็ดูว่ามี my.ini หรือเปล่าถ้ามีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้นะครับแต่ว่าถ้าเราเกิดทำไฟล์เราทำไฟล์ my.ini ไว้อยู่คนละที่เช่นผมเซฟไว้ที่ daddy.docอย่างเช่นตอนนี้เรามีไฟล์ my.ini ที่ ddoc อยู่แล้วก็ folder data 2ใช่ไหมครับแล้วก็ my.ini ตัวนี้เรามีอยู่กันทุกคนนะครับผมเพิ่มกรุ๊ป mysql เข้าไปนะครับแล้วก็บอกว่า user เท่ากับ user 1 save เป็น user ตอง1แล้วกันนะครับเบอร์ตองนะครับปึ๊บเซฟนะครับผมพิมพ์ mysql enter เฉยๆจะได้ user ตอง1ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรครับผมในไฟล์นี้นะครับผมใส่ user เท่ากับ user ตอง1เอาไว้พอ enter ปุ๊บเข้าไป select ดูจะเห็นเป็น user ตอง1ไหมครับไม่ใช่ไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ระบุพอร์ตมันไปเข้าเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเข้าเซิร์ฟเวอร์ไหนเนี่ยไม่เกี่ยวกับยูเซอร์นะครับถูกต้องครับอ่านไฟล์ ini ก็คือตัวโปรแกรมนี้ไม่ได้มาอ่านไฟล์ ini ตัวนี้เลยเขียนอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์โอเคไหมครับเขาอ่านไฟล์ ini ที่ DC โปรแกรมไฟล์โอเคนะครับนี้ก็เห็นเป็น user 1ไม่ใช่ตอง1นะครับนะ user 1ที่ระบุไว้ในตัวนี้ทีนี้ถ้าเราอยากให้โปรแกรมของเราเนี่ยเฉพาะกิจนะครับมาอ่านไฟล์ ini ตัวนี้เราจะใส่ออปชันว่า default file เหมือนกับที่เราติดตั้งสวิตช์นะครับ default เติม s แล้วก็ไฟล์เท่ากับชื่อที่เราแล้วก็ my.ini ถ้าเราระบุดีคำว่า default file ไปแล้วเนี่ยเขาจะอ่านที่โปรแกรมไฟล์หรือไม่ตอบว่าไม่ถ้าเรามีการระบุ option default file ไว้เขาจะไม่อ่านค่า default จากโปรแกรมไฟล์นะครับจะอ่านแค่ไฟล์นี้ไฟล์เดียวแล้วถ้าไฟล์ที่ระบุไม่มีผมพิมพ์ผาดผิดก็จะไม่อ่านอะไรเลยไม่อ่านอะไรเลยไม่ไปอ่านที่โปรแกรมไฟล์ด้วยนะครับถ้าผมพิมพ์ผิดๆนะครับได้ user ชื่ออะไร odbc ไม่ใช่ user 1นะครับไม่อ่านอะไรเลยถ้าเราระบุถูกเขาก็จะอ่านอันนี้อันเดียวไม่ไปอ่านที่ DC โปรแกรมไฟล์เป็นตอง1แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานเฉพาะกิจเราไม่อยากแก้ ini เดิมเราก็ copy มาแล้วก็ทำ ini ตัวใหม่เวลาเรียกใช้โปรแกรมเราก็ระบุให้ชัดเจนว่าเราจะใช้ ini ตัวไหนนะครับถ้าเราใส่ option default file เราจะต้องใส่เป็น option แรกเท่านั้นนะครับแล้วค่อยใส่ option อื่นตามมาเช่นขีด u root -p1-4 อะไรก็ว่าไปถ้าเรามีคำว่า default file default file จะต้องเป็นตัวแรกจะพิมพ์แบบนี้ไม่ได้นะครับสมมติผมใส่ขีด p
1.4 ลงไปเขาจะบอกว่าไม่ได้นะ default file ต้องอยู่ตำแหน่งที่1เท่านั้นนะครับ default file ต้องอยู่ตำแหน่งที่1เท่านั้นทีนี้ผมสับกันเอาขีด p มาไว้ข้างหลังไม่มีปัญหาเห็นไหมครับคำว่า default file ต้องเป็น option แรกเท่านั้นเป็น option ที่2 3 4ไม่ได้อ่ะคำถามนะครับถ้าผมเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้เป็น user ชื่ออะไรครับเป็น user ตองหนึ่งเมื่อครับผมใส่ด้วย option นี้น่าจะได้ user ตองหนึ่งใช่ไหมครับมีใครให้ราคาดีกว่านี้ไหมครับเป็น user มีจุดสังเกตนิดนึงเดี๋ยวหาว่ามีคำว่าขีด u root อยู่คำตอบก็มี2อันก็คือเป็น root หรือไม่ก็เป็นตองหนึ่งคิดว่าเป็น root เพราะว่าอันนี้มาทีหลังนะครับออปชันที่ระบุที่ command line เนี่ยมาทีหลังสุดจะ override ทุกอย่างนะครับจะแทนที่ของเดิมนั้นจะกลายเป็น root นะครับจะกลายเป็น root option เมื่อกี้เราใช้ default file ลงไปนะครับ default extra file default extra file นั้นเป็นเหมือนการเพิ่มไฟล์ใหม่เข้าไปเป็นไฟล์ที่2 default extra file นะครับเป็นการเพิ่มไฟล์ที่2พวกนี้อาจจะไม่สำคัญมากนะครับก็จะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับถ้าผมลองดูอีกทีนะครับ default แทนที่ผมจะระบุ default file ผมเป็นระบุ default extra file แทน MySQL โปรแกรมนี้นะครับจะอ่านไฟล์ option อะไรบ้างก็จะอ่าน option file อะไรบ้างก็ตอบว่าอ่านที่โปรแกรมไฟล์ก่อน DIC โปรแกรมไฟล์เพราะในนี้ไม่ระบุ default file ใช่ไหมครับไม่ได้ระบุ default file เขาก็จะไปอ่าน default file ติดตัวก็คือ my.ini ที่ DIC อ่านเสร็จก็จะมาอ่านไฟล์นี้ต่อรวมแล้วเป็นอ่าน2ไฟล์ค่าของไฟล์ที่อ่านใน extra file จะใหญ่กว่าก็คือจะทับค่าเดิมโอเคไหมครับอันนี้เท่ากับอ่านทั้ง2อันเลยอ่านทั้ง2ไฟล์เลยนะครับส่วนถ้าเราต้องการไม่ให้ใช้default file เลยคือไม่ให้อ่าน ini อะไรเลยก็ต้องบอกว่า no default ต้องระบุอย่างชัดแจ้งว่าเป็น no default นะครับผมระบุ no default กับไม่ระบุเลยนี่เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันตรงไหนครับถ้าไม่ยาวเฉยๆจะก็ยังมีการอ่านนะครับแต่ถ้าระบุอย่างนี้คือไม่อ่านเลยโอเคไม่อ่านอะไรเลยใช้ค่าติดตัวที่ AE นะครับโอเคนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือจะไม่ใช้ค่าอะไรเลยจะได้ ODBC นะครับแต่ว่าถ้าเข้าโดยไม่มี default จะกลายเป็น user 1นะครับที่ผมเซตไว้ไม่เหมือนกันพวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับทีนี้ถ้าเราเซตระบบเซตไฟล์ที่ซับซ้อนมากๆนะครับออปชันไฟล์ที่ซับซ้อนมากๆเราสามารถแบ่งเป็นชิ้นๆได้แบ่งเป็นเรื่องๆได้นะครับเช่นเป็นการเซตของ MySQL เป็นการเซตของ InnoDB เราแยกออกไปเป็นไฟล์ได้นะครับแต่ละไฟล์ก็ต้องมีกรุ๊ปเหมือนกันนะครับแล้วก็ include เข้ามาด้วย directive ตกใจ include แล้วก็ระบุชื่อไฟล์นะครับหรือจะ include ทั้ง directory ก็ได้นะครับไฟล์สุดท้ายทับทุกๆไฟล์ก่อนหน้าค่าสุดท้ายนะครับตัวอย่างนี้พอนึกออกไหมครับอ
สำหรับการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบว่าถ้าเราพิมพ์ MySQL เฉยๆแล้ว Enter เนี่ยจะมีออปชันอะไรติดตัวบ้างนะครับเราสามารถตรวจสอบได้โดยคำสั่งโดยใช้ออปชันนะครับ Print Default Default ทุกครั้งจะมี S นะครับเนี่ยครับผมสั่ง MySQL ขีด Print Default นะครับเขาก็จะบอกว่าของผมเนี่ยมีออปชันเยอะขนาดนี้เลยแต่ของเราอาจจะเห็นแค่ขีด user ขีด user นะครับแต่ของผมเห็นเยอะกว่านั้นนะครับเพราะว่า my แต่แองผมเนี่ยใส่ไว้เยอะของผมใส่คำว่าอะไรบ้างครับ user default character set SSL อย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาสั่งขีดเป็น default เนี่ยเขาก็จะพิมพ์ออปชันทั้งหมดออกมานะครับคือคำว่าขีด user 2ขีด user 1เพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายสำคัญกว่านะครับก็จะทับค่าแรก default character set SSL อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับอะไรที่ผมระบุไว้ใน MyNI เขาก็มาทำเป็นออปชันของ MySQL นะครับเอาไว้โชว์อย่างเดียวว่าเอ๊ะเราสงสัยว่าถ้าเรา enter ไปเฉยๆเนี่ยเหมือนกับเราใส่ออปชันอะไรไว้นะครับเราก็ใช้ขีดเป็น default เช็คดูนะครับบางทีเราจะทำไมกดเท่าไหร่ก็ล็อกอินไม่เข้าพอเราสั่งเป็น default ดูปรากฏว่าอ๋อมันมีออปชันนี้อยู่ทำให้เราล็อกอินไม่เข้าเป็นต้นโอเคมีแล็บให้ทำนะครับเดี๋ยวเราทำแล็บนี้ก็จบแค่นี้นะครับลองเปิดดูหน้าแล็บนะครับ